สวัสดีครับผมนายเดมอนหลังจากหายไปนานนะครับกับ Final Gear วันนี้ก็เลยกลับมาด้วยของรีวิวมูราซากิครับอีกตัวละครที่สามารถขึ้น UR ได้มูราซากินะครับตำแหน่ง Defender ใช้หุ่นประเภทเกาะหนักสามารถหาเธอได้จากทั้งรับสมัครปกติแล้วก็การชาร์จทั่วไปโดยมีสกิลดังนี้ครับสกิลที่1 Active Skill สร้างบาเรียร์ขึ้นมา15วินาทีทำการสะท้อนไดเมจของศัตรูโดยอัตราสะท้อนไดเมจขึ้นอยู่กับค่าพลังโจมตีและ HP หากค่า HP น้อยกว่าพลังโจมตีจะคิดจากโจมตีเป็นหลักซึ่งอันนี้นะครับเป็นไปได้ยากมากพร้อมบัฟลดดาเมจลดลง 10% และเพิ่มพลังโจมตีให้กับเพื่อนเป็นเวลา10วินาทีทั้งนี้นะครับการสะท้อนไดเมจมีผลเฉพาะตัวเธอเองเท่านั้นครับสกิลที่2เพิ่มแม็ก HP และลดดาเมจที่ได้รับลดลงสกิลที่3เมื่อ HP ต่ำกว่า 30% ลดดาเมจที่รับลดลงอีก 25% และเมื่อโจมตีปกติมีโอกาสทำดีบัฟลดพลังโจมตีเป็นเวลา5วินาทีไม่สามารถซ้อนทับแต่นับเวลาใหม่ได้ตรงนี้นะครับสกิลจะอธิบายงงหน่อยนะครับแต่ความจริงคือดีบัฟนั้นได้ลดพลังโจมตีของศัตรูครับไม่ใช่ลดดาเมจที่ได้รับลดลงสกิลที่4เพิ่มดาเมจให้กับตัวเองและเพิ่มคริติคอลเรทให้กับทีมและเมื่อมูราซากิโดนโจมตีจะเข้าสู่สถานะหน้ารำคาญโดยเมื่อเธอซ้อนทับได้15ครั้งจะทำดีบัฟสตันเป็นเวลา1วินาทีแก่ศัตรูรอบตัวโดยสถานะหน้ารำคาญนี้นะครับจะมีผลคูลดาวน์2วินาทีสกิล UR นะครับลดดาเมจให้ทีม 10% สูงสุดที่ 20% ครับส่วนของทาเลนต์นะครับเมื่อบาเรียหมดเวลาจะบัฟคริติคอลเรทและคริติคอลดาเมจให้อีกเป็นเวลา5วินาทีแต่สำหรับตอนนี้นะครับทาเลนต์ยังไม่มีการอัปเดตยังเป็นแสดงเป็นค่าพื้นฐานอยู่ครับส่วนแหวนแต่งงานนะครับ HP เพิ่ม 15% ต่อมาดูหุ่นกันบ้างครับหุ่นของเธอนะครับหาได้จากร้านค้าแลกเปลี่ยนซึ่งสุ่มเป็นรายวันครับหรือเราจะจ่ายเพชรนะครับเพื่อรีโหลดรายการใหม่ก็ได้ขอผมจะเองจะได้ครบทุกส่วนนะครับก็เพิ่งได้ไม่กี่วันนี้เองโดยหุ่นของเธอนะครับมีโบนัสดังนี้เมื่อครบ2ชิ้นนะครับ HP บวก 5% เมื่อครบ4ชิ้นบวกลบลีกอีก 5% และเมื่อครบทุกชิ้นบวก HP เพิ่มอีก 10% ซึ่งบิวตัวละครนี้นะครับเน้น HP เป็นหลักเลยแล้วก็หาออปชันที่เพิ่มรีชาร์จเรทและความเร็วในการโจมตีเพื่อเร่งสกิลหนึ่งให้ไวขึ้นครับแล้วก็ดูเธอลงสนามบ้างครับมูราซากินะครับสกิลเธอน่าสนใจก็คือสกิลที่4ที่หากอัพเต็มนะครับจะเหลือแค่10ครั้งหรือเป็นว่าทุก20วินาทีจะทำการสตันตูรอบตัวและอีกสกิลก็คือการสะท้อนไดเมจครับเพียงแต่หน้าเซิร์ฟโกลบอลตอนนี้นะครับยังไม่มีการปรับสกิลใหม่การสะท้อนไดเมจสูงสุดอยู่ที่ 100% ที่เลเวล5แต่สำหรับเซิร์ฟอื่นนะครับสกิลสะท้อนของเธอนะครับทำงานอยู่ที่ 420% ของไดเมจที่ได้รับเพราะงั้นนะครับตอนนี้อาจจะยังไม่ได้สนใจเท่าไหร่แต่ถ้ามีการอัปเดตรีเวิร์คสกิลใหม่แล้วนะครับตัวนี้โคตรน่ากลัวเลยครับแล้วก็ขอจบแค่นี้นะครับกับรีวิวมูราซากิหากชอบกดไลค์กดติดตามเป็นกำลังใจให้ผมด้วยขอบคุณครับ